ต่อกันที่ความช่วยเหลือของหน่วยทหารในพื้นที่อำเภอหล่มสักนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่36จัดกำลังพลชุดครัวสนามของหน่วยร่วมกับชุดครัวสนามกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการรวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ค่ะช่วงนี้ประชาชนน้ำท่วมหุงหาอาหารกันลำบากก็นำอาหารที่ปรุงสุกใส่กล่องจำนวน 1,000 กล่องพร้อมกับน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยหลังจากที่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบมีมวลน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลลงมาสู่ที่ลุ่มและเอ่อท่วมบ้านเรือนของประชาชนขณะเดียวกันก็มีการจัดรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ค่ะไว้คอยรับส่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงภาพนี้นะคะทีมแพทย์สนามเดินเท้าเข้าไปถึงบ้านของประชาชนเลยช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ช่วงนี้ก็อาจมีอาการป่วยไข้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่36จะจัดกำลังพลเตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ